สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกิดอะไรขึ้นเป้าฟาดอย่าลืมกำพืชและไม่มีผู้ชายเลี้ยงไม่เคยแอบแซบหมดเวรทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เมื่อจู่ๆนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้เปากิ่งก้านอดีตนักร้องในค่ายเพลงได้หมดทัศน์ชื่นและเจ้าของเพลงดังอย่างมงลงที่กวาดยอดวิวในคืนเดียวทะลุล้านวิวอย่างรวดเร็วจนตอนนี้ยอดวิวทะยานเกือบ20ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดสาวเป้าโพสต์สตอรี่ผ่านทาง Facebook เปากิ่งก้านเป็นข้อความว่าอย่าลืมกำพืชตัวเองเพื่อนสาวสอนตัวเองเถอะหาเลี้ยงตัวเองตลอดผู้ชายไม่เคยเลี้ยงถ้ามีก็มีคนเดียวไม่หลายคนจากนั้นสาวเปาก็ได้โพสต์อีกคลิปว่าไม่เคยลืมกำพืชของตัวเองนะคะและที่สำคัญหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงตนเองมาโดยตลอดจมูกเหมือนกันค่ะพรีเซนเตอร์นะคะไม่มีผู้ชายทำให้ถ้ามีก็คบคนเดียวค่ะคบหลายปีและก็มีหนึ่งเดียวไม่มีหลายคนพร้อมข้อความว่านะคะพอสอไม่เคยแอบแซบกับใครค่ะถ้ามีก็มีคอจุดจุดจุดเดียวไม่เคยหลายคอจุดจุดจุดค่ะนอกจากนี้สาวเปาได้โพสต์ข้อความอีกว่าไม่ต้องมากดติดตามเราลบเพื่อนไปแล้วหมดเวรซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนสาวรวมถึงคลิปวิดีโอที่กำลังใส่แว่นโดยมีข้อความบนแว่นว่าอย่ามาเก่งกับกูนะอีปลาทองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ